ในอดีตการผ่าตัดรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีจะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องซึ่งมีแผลขนาดใหญ่ผู้ป่วยเจ็บแผลมากและจะต้องทำการพักฟื้นเป็นเวลานานแต่ในปัจจุบันด้วยนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่ที่สามารถรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งเป็นการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงและให้ผลการรักษาที่ดีกับผู้ป่วยมากกว่าแบบเดิมในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่าโรคนิ่วในถุงน้ำดีเกิดขึ้นได้อย่างไรและการส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการผ่าตัดแบบเดิมอย่างไรบ้างครับนิ่วในแต่ละอวัยวะของร่างกายมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันสำหรับนิ่วในถุงน้ำดีอาจเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดแดงแตกแล้วมีเม็ดสีของเม็ดเลือดแดงตกตะกอนในถุงน้ำดีหรืออาจเกิดจากการที่มีคอเลสเตอรอลมากเกินไปในน้ำดีและตกตะกอนลงมาเป็นนิ่วเพราะฉะนั้นชนิดของนิ่วในถุงน้ำดีก็เลยมี2ชนิดใหญ่ๆก็คือนิ่วที่เกิดจากเม็ดสีของเม็ดเลือดแดงนิ่วพวกนี้ก็จะมีสีดำในขณะที่นิ่วที่เกิดจากคอเลสเตอรอลจะเป็นนิ่วสีเหลืองทองในคนไทยยังอาจจะมีนิ่วที่เกิดเป็นเนื้อผสมของทั้ง2 อย่างเข้าด้วยกันด้วยอาการของคนไข้จะมีได้ตั้งแต่1คือไม่มีอาการเลยหรือเริ่มมีอาการตั้งแต่อาการเบาบางนะครับเช่นเป็นอาการของถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรังคนไข้มีจุกอืดแน่นท้องเรอบ่อยหลังอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมื้อหนักหรืออาหารมันๆอาจจะมีการอักเสบรุนแรงซึ่งทำให้มีปวดท้องไข้สูงนะเวลาปวดท้องก็จะปวดแถวลิ้นปี่หรือชายโครงด้านขวาถ้านิ่วร่วงลงมาในท่อน้ำดีก็อาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองหรือที่เรียกว่าดีซ่านและมีการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดถ้าหลุดไปถึงปลายท่อน้ำดีอาจทำให้ตับอ่อนอักเสบซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ตับอ่อนอักเสบเล็กน้อยไปจนถึงตับอ่อนอักเสบเน่าตายและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่ายก็คือการที่มีเม็ดเลือดแดงแตกโรคที่ทำให้มีเม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายในคนไทยที่พบบ่อยอาจจะเป็นเรื่องของธาลัสซีเมียเด็กเหล่านี้ก็จะมีนิ่วได้ตั้งแต่อายุน้อยๆนะฮะเช่นอายุ10ขวบ12ขวบในขณะที่ถ้าเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลคนไข้มักจะมีคอเลสเตอรอลในน้ำดีสูงพบในคนอ้วนและอายุค่อนข้างมากเช่น 35-40 ปีขึ้นไปการตรวจนิ่วในถุงน้ำดีทำได้ง่ายโดยการทำอัลตราซาวด์ของช่องท้องโดยเฉพาะอัลตราซาวด์ของช่องท้องส่วนบนคนไข้อาจจะพบมีนิ่วมาก่อนจากภาพเอ็กซเรย์ปอดที่มองเห็นส่วนช่องท้องการทำอัลตราซาวด์เพิ่มเติมทำให้เห็นรายละเอียดว่าผนังถุงน้ำดีเป็นอย่างไรท่อน้ำดีเป็นอย่างไรและเห็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ชัดเจนการตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดีตั้งแต่ระยะแรกๆที่คนไข้ยังมีอาการไม่มากทำให้การรักษาทำได้ง่ายมีภาวะแทรกซ้อนน้อยลงและป้องกันไม่ให้เกิดโรครุนแรงการวินิจฉัยได้แต่เนิ่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่คนไข้ยังไม่เคยมีอาการหนักหรือไม่มีอาการรุนแรงเป็นเวลานานทำให้การรักษาทำได้ง่ายขึ้นการอักเสบซ้ำแล้วซ้ำอีกของถุงน้ำดีจะทำให้มีพังผืดและทำให้การผ่าตัดยากโดยเฉพาะการผ่าตัดด้วยกล้องจะทำได้ยากขึ้นการรักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยเฉพาะในคนไทยการรักษาหลักจะเป็นการผ่าตัดเนื่องจากนิ่วถุงน้ำดีส่วนใหญ่ในคนไทยเป็นนิ่วสีดำหรือนิ่วที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งไม่สามารถใช้ยาละลายได้ส่วนในฝรั่งซึ่งอาจจะเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลนิ่วพวกนี้สามารถละลายได้ก็จริงแต่จำเป็นจะต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานานนิ่วต้องก้อนเล็กและมีจำนวนไม่มากและเมื่อหยุดยาก็อาจจะมีการกลับเป็นซ้ำได้ดังนั้นแม้ในคนไข้ทางตะวันตกเองก็ยังนิยมที่จะรับการผ่าตัดมากกว่าทานยาเป็นระยะเวลานานๆการผ่าตัดที่เคยทำกันมาคือการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อตัดถุงน้ำดีพร้อมนิ่วออกด้วยกันจะต้องเปิดแผลผ่าตัดค่อนข้างยาวอาจจะเป็นในแนวใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงขวาคนไข้มีความเจ็บปวดใช้ระยะในการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดค่อนข้างนานการผ่าตัดด้วยกล้องเป็นการเจาะรูขนาดเล็กคนไข้เจ็บแผลน้อยฟื้นตัวเร็วอยู่โรงพยาบาลสั้นนอกจากนั้นการผ่าตัดด้วยกล้องยังทำให้เห็นโครงสร้างต่างๆชัดเจนผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีสามารถเข้ามารับการปรึกษาได้ทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่เช้าที่ตึกพปรชั้น6โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สัญญาแพทย์ทั่วไปของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความสามารถในการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องส่องทุกคนครับการส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีให้ผลดีต่อผู้ป่วยคือแผลจากการผ่าตัดเล็กลงเจ็บแผลน้อยลงพักฟื้นได้ไวขึ้นถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นแต่ที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์เลี่ยงของมันของหวาน
และตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการระมัดระวังตนเองให้ห่างไกลจากโรคต่างๆกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย